ส่วนที่พัทยาค่ะคุณผู้ชมมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ว่ามีชาวต่างชาติเมาแล้วก็กร่างออกอาการอย่างหนักเลยนะคะทำร้ายทั้งนักท่องเที่ยวทั้งผู้หญิงไทยตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุแบบอย่างวุ่นเลยค่ะลองดูภาพเหตุการณ์ที่เขาถ่ายเอาไว้ค่ะมาต่อยหน้าเขาเนี่ยมาต่อยหน้าเขาสาวมันพี่คนนี้แหละที่มาต่อยเขาเนี่ยไอ้เนี่ยดูนะมาต่อยหน้าเขาอยู่ดีก็ไปต่อยหน้าเขาเนี่ยมาต่อยหน้าเขาสาวมันเข้าคุกอย่าให้มันไปไหนมาทำ นี่คือคลิปที่เผยแพร่ผ่านทางเพจ Facebook Social Hunter 2022นะคะบอกว่าเมื่อ 6-7 ปีก่อนเที่ยวสถานบันเทิงประจำเวลามีเรื่องเอาผิดยากมากใครที่เป็นสายเที่ยวต้องระวังตัวกันเองนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานบันเทิงในพื้นที่ชลบุรีฝ่ายหญิงนะคะเป็นคนถ่ายคลิปนักเที่ยวต่างชาติชายคนหนึ่งที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นมีต่างชาติอีกคนโดนต่อยจนเลือดกำเดาไหลอะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นใน Walking Street นะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวได้ไปคุยกับพนักงานบาร์เบียร์ตรงจุดถ่ายคลิปนะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น 4:30 ของวันที่16มิถุนายนพนักงานคนนี้อยู่ตรงเคาน์เตอร์พอดีเห็นต่างชาติที่ใส่เสื้อกล้ามสีดำมาหาทำร้ายชาวต่างชาติแล้วก็ผลักผู้หญิงคนถ่ายคลิปจากนั้นก็มีตำรวจท่องเที่ยวเข้ามาระงับเหตุนี่ตามนี้เลยนะคะคดีก็คือไปที่โรงพักเรียบร้อยนี่นะครับ